ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับวันนี้นะครับจะเป็นการอธิบายนะครับในเรื่องของการเคลือบรูปนะครับวันนี้เรามีอุปกรณ์นะครับที่เรียกว่าเครื่องเคลือบเย็นนะครับอันนี้เครื่องเย็นหน้ากว้างตัวนี้จะดูเกือบเมตร20นะครับตัวใหญ่หน่อยนะครับก็แต่ถ้าผู้ชมสามารถสั่งตัวเล็กได้ก็มีนะครับหน้าแคบนะครับโอเคครับเรามาดูกันเลยนะครับหลังจากเราอัดรูปนะครับจากร้านอัดรูปต่างๆนะครับอันนี้เป็นภาพที่เราอัดมาจากร้านล้างรูปแล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงนะครับก็เรียกว่าฟิล์มเคลือบนี่คือเอาฟิล์มเคลือบเขาเรียกอะไรอ่ะเคลือบกันน้ำนะครับฟิล์มตัวนี้มาดูขั้นตอนการเคลือบกันนะครับก็จากการดูฝุ่นให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้มีฝุ่นนะครับอันนี้เป็นงานชิ้นใหญ่นะครับจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับหน้าตรงนะครับเข้าเครื่องอันนี้เป็นแบบมือหมุนนะครับสอดฟิล์มเข้าไปแล้วก็หมุนให้ล็อกนะครับตัดฟิล์มให้เกินเนื้อกระดาษพอสมควรนะครับจากนั้นดึงให้ตึงครับดึงให้ตึงนะครับจากนั้นตลบฟิล์มไปข้างหน้าเรานี่ไปอย่างนี้นะครับนี่ให้ด้านหลังโชว์แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาแกะฟิล์มนะครับจะมีผู้ช่วยนะครับในการดึงนะครับตัวนี้ต้องระวังเรื่องฝุ่นนะครับต้องทำในที่ปราศจากฝุ่นโอเคนะครับต้องทำรวดเร็วนะครับรูปที่ได้มาก็ควรจะรีบเคลือบเลยนะครับไม่งั้นฝุ่นละอองจะตกลงไปที่เนื้อรูปนะครับจากนั้นนะครับเอารูปสอดเข้าไปนะครับเช็คระยะว่าครอบคลุมรูปทั้งหมดแล้วนะครับจากนั้นก็เริ่มการหมุนนะครับไปแบบต่อเนื่องนะครับห้ามหยุดนะครับไม่งั้นจะเกิดรอยอากาศนะครับโอเคนะครับเราก็จะได้นะครับการเคลือบรูปที่กันน้ำนะครับจากนั้นเราก็จะเอาไปตัดนี่นะเรียบร้อยนะครับสวยงามไม่มีฟองอากาศนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะขอจบคลิปสำหรับการอธิบายการเคลือบรูปเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ